ีครับผมลบจากร้านแทงโซนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกระเป๋านะครับ Evil Stock รุ่น F52 Jackhammer นะครับถูกออกแบบมาและพัฒนามาจากกระเป๋ารุ่นที่แล้วนะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่ากระเป๋ารุ่น Warhammer มีโครงอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาอยู่ฝังอยู่ทางด้านในนะครับซึ่งเหมาะกับการตั้งหรือนอนก็ได้นะครับภายนอกของกระเป๋านะครับประกอบด้วยโมเลซึ่งสามารถติดอุปกรณ์ต่างๆนำพาไปได้ทุกที่นะครับกระเป๋าใบนี้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งด้านบนสามารถคุณจะหยิบของสัมภาระสิ่งของต่างๆออกมาจากทางด้านบนหรือคุณไม่สะดวกคุณอยากจะหยิบทางด้านหน้าคุณก็สามารถหยิบของออกมาใช้ได้ด้านข้างของกระเป๋าประกอบด้วยช่องใส่ขาตั้งกล้องหรือคุณอยากจะใส่อุปกรณ์ต่างๆที่คุณอยากจะใส่คุณก็สามารถนำพาไปด้วยมีทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสายสะพายถูกออกแบบมาให้นุ่มระบายความร้อนได้ดีเหมาะกับอากาศในเมืองไทยโครงเป้ด้านหลังนะครับออกแบบมาเพื่อให้มีการกระจายน้ำหนักบนไหล่และช่วงเอวนะครับสายสะพายสามารถปรับได้เพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละบุคคลโครงหลังของกระเป๋าถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการระบายความร้อนและความชื้นได้ดีภายในของแจ็คแฮมเมอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เต็มเนื้อที่ทุกตารางนิ้วมีช่องใส่สัมภาระด้านบนด้านล่างด้านข้างซึ่งเป็นกระเป๋าปิดเปิดเป็นซิปฝากระเป๋าด้านในประกอบด้วยโมเลสามารถประกอบกระเป๋าและอุปกรณ์ต่างๆได้ตามที่คุณต้องการฝากระเป๋าด้านบนคุมพื้นที่ทั้งหมดซึ่งช่วยกันฝนได้ดีด้านล่างของกระเป๋าเป็นที่เก็บผ้าคลุมกันฝนนอกจากนี้กระเป๋าแจ็คแฮมเมอร์ยังสามารถใช้ร่วมกับกระเป๋าปืนยาวของ Evil Stock ซึ่งประกอบเข้าทางด้านบนของกระเป๋าแจ็คแฮมเมอร์กระเป๋าปืน Evil Stock มีคลิปล็อกกับโมเล่ด้านในกระเป๋าเพื่อความแน่นหนาสำหรับกระเป๋าปืน Evil Stock ประกอบด้วยผ้าคลุมพันท้ายปืนซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับปืนแต่ละชนิดคุณสามารถถอดฝาคลุมด้านบนออกได้เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้อาวุธในการปฏิบัติภารกิจคุณจะนำเป้ขึ้นบ่าปรับสายสะพายปรับความกระชับกระชับที่อกคุณสามารถกระโดดคุณสามารถดันพื้นสามารถที่จะนั่งคุณก็สามารถทำได้ในทุกๆภารกิจ